ได้ในประตู2นะครับそうですね皆さんが予想していた通りの結果だก็รอดูเลยนะครับเป็นสกอร์ที่คิดว่าทุกคนคงคาดหมายไว้แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับま選手が非常にハードワークをしてまチームとしての狙いをしっかり持って一人一人がタフに戦ってくれた結果だと思いますครับคิดว่าผลการแข่งขันในวันนี้ครับมาจากการที่นักกีฬาทุกคนนะครับพยายามวิ่งแล้วก็พยายามช่วยกันคอยประสานงานกันตลอดจนเป็นนำเส้นมาสู่ผลการแข่งขันนี้มาบอลก็まあ、前半のキックオフボールがもう半回転した瞬間から UAE よりも非常にこうアグレッシブにアクションを起こしてプレーをしていたと。ในวันนี้นะครับคิดว่าพวกเราทำได้ดีแล้วตั้งแต่เริ่มเขียวบอลในครึ่งแรกครับพวกเราพยายามวิ่งแล้วก็มีความแอคทีฟมากกว่า UAE มากมากCollectively, we were very aggressive on UAE, and everyone executed their job very well as a team. คำถามต่อไปจากพี่ๆสื่อมวลชนเชิญครับอย่าลืมบอกต้นสังกัดด้วยนะครับขอบคุณครับ最後日本語メディアの荒川と申しますけれども、今日はあのチーム一人一人大変素晴らしいプレーをしたと思いますけれども、その中でも19歳のカニット選手、ワンゴールワンアシストというところでしたけれども、ちょっと彼の活躍について少しあの投票をいただきます。ก็จากคำถามจากสื่อญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าวันนี้ทุกคนครับมีความทุ่มเทตั้งใจกันได้เป็นอย่างดีแต่โดยเฉพาะเอกนิษฐ์ปัญญานะครับที่วันนี้เขาถ้ามีส่วนร่วมเป็นพิเศษแล้วก็สามารถทำประตูชัยได้ด้วยก็เลยอยากฝากความรู้สึกของเพื่อนโค้ชต่อทางเอกนิษฐ์ครับว่าการเล่นของคอนดิชันยุ่งนักแต่สําหรับคงเส้นも45分っていう制限をしてやらせましたしまあ、トレーナー含めてコンディショニングが非常にこううまくいって今日にしっかりピーキングもしてこれたんじゃないかまあ万全では今日もなかったと思うんですけど、まあ、たくさんのサポーターの声援で動けたと思いますครับก็ความจริงนะครับในการนี้ครับก็สภาพยังไม่ค่อยดีพอ 100% เท่าไหร่จากที่นักที่ของโปก็คือให้แค่ครึ่งเดียวพอแต่ในช่วงระยะเวลาจนถึงวันนี้ครับก็พยายามปรึกษากับเทรนเนอร์แล้วก็คอยรักษาคอนดิชันให้มาพร้อมในวันนี้แล้วก็เจ้าตัวก็สามารถทำผลงานได้ที่คิดว่าเจ้าตัวน่าจะพอใจด้วยแล้วก็คิดว่าแรงวันนี้เสียงเชียร์จากกองเชียร์ครับคิดว่าเป็นแรงสนับสนุนให้เจ้าตัวทำให้รีสกายภาพออกมาได้ขนาดนี้ด้วย so the question was about coach opinions on player number 8 Ekeli Pandya the coach said that he did very well even though he wasn't fully fit had a little injuries before and played obviously 45 minutes again.Scored a bit low, came back and scored today. The fans were behind him, and that's why he did good. From 9, นะครับนิชโนว่าเกมวันนี้นิชโนเองถ้ามองทีมชาติไทยจะให้ไทยเป็นแมตช์ที่เป็นเกมเองที่เอานิชโนฟังนิดนึงก็มาพอまあ、そういう評価は誰かっていうことではなくて、2ゴールも全員で奪ったゴールだと思ってますし、失点も全員が、まあ、そういう状況を作ってしまった結果だと思っているので、とにかく今のタイの代表チームは誰かを中心にとか誰がっていうことではなくて、グループでチームでってやることを、まあ、全員に強調しているところなので、まあ、そういうプレーが得点に結びついた。คงไม่มีให้ใครเป็นพิเศษนะครับก็อย่างตามที่ทางเอ็กโคได้ลองขอนักเตะไปนะครับว่าอยากให้ช่วยกันเป็นทีมช่วยกันไล่บอลช่วยกันเก็บบอลช่วยกันต่อแล้วก็ช่วยกันถัดจังหวะทำประตูอย่างนี้ครับซึ่งทุกคนก็ตอบสนองได้ดีอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าทีมชาติไทยของเราครับไม่ควรจะยึดติดกับนักเตะผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งพยายามเล่นบอลเป็นระบบนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันจะสามารถนำมาผลลัพธ์นี้ได้ so the question wasWho does the coaching is, should deserve the man of the match? He said that everyone did very well equally. He cannot name anyone. He wants to emphasize that when Thailand can have the players who can perform for the teams, play for each other collectively very well, we can get results like this.
ับจากมิลานนะครับ2นัดหน้าไปเยือนทั้งหมดนิชโนตั้งเป้า6แต้มในที่แต้มนี้ครับちょっと休ませてもらっていいですか。ก่อนอื่นขอพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแจ้งอีกทีนะครับ次は当然考えなければいけないと思いますし、あの選手もこういうもうリーグの中盤シーズンの佳境の中で、まあ少しはクラブの中での自分というものも考えていると思いますし、まあクラブと代表チームを考えなければいけない11月っていうのは、まあしかもオフになってしまう国内の活動なので。まあ非常にこう持っていく方は難しいと。ครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ต้องวางแผนสำหรับเดือนถัดไปอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสโมสรนี้ก็ตามแต่ละคนที่สังกัดอยู่ก็ใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วด้วยแล้วก็บางสโมสรก็ต้องการลุ้นแชมป์อยู่อย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้ก็คือพอเดือนหน้าปุ๊บเดี๋ยวพอไทยลีกจบแล้วครับมันก็จะมีช่วงเวลาเบรกเยอะกว่าจะถึงทีมชาติก็ต้องคำนึงถึงคอนดิชันนักเตะด้วยว่าจะทำยังไงไม่ให้มันไม่ให้พักงานเกินไปหรือทำยังไงให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเดือนหน้าครับSo the question was, how many points does the coach want for the next two games? He said now he wants to take a rest. And obviously, the Thai league season is coming to a close. A lot of players that are with the national team are involved in the championship race. So he wants to look at the conditioning of the players, the physiques of the players, and see from there keep the condition fit. Jody, นะครับ จาก Why Today ครับ ก็ ตอนนี้ทีมชาติไทยถือว่าเราเนี่ยฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเขามองถึงโอกาสการเข้ารอบของไทยนะครับในรอบต่อไปมาไม่ได้มีสกอร์ยังตึงสามนัดเองครับ展望はできないです。もう今タイのチームは一試合一試合今後のテストマッチも含めて一試合一試合まあ次へのステップっていう中で全員が取り組んでいる。そういう結果で今日のゲームがあったと思うので、まあ、今日を踏まえてで同点に追いつかれて突き放せたということはこれは大きな財産になってくると思うので必ずマネージャー戦につなげていきたいなと思います。ただ、ก่อนอื่นใดนะครับ、เราไม่อยากที่จะมองเป้าหมายเหมือนไกลเกินไปนะครับก่อนอยากทำให้โฟกัสแต่ละเกมแต่ละเกมก่อนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันจริงหรือการแข่งขันบนเครื่องลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนครับจากเกมการแข่งขันวันนี้ครับมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เรานำก่อนแต่เราโดนตีเสมอแต่เราสามารถพลิกกลับขึ้นนำได้อีกรอบครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีครับในหลายๆอย่างให้นักเตะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้ในเกมไปที่มาเลเซียได้ครับ So the question from the gentleman was you see Thailand progressing well and does the coach think that we have a chance to qualify to the next round? Yeah, the coach have said that it's just three games. We got two important match coming upnext month, so we need to be focused, and of course we had a match against Congo, and today is a qualifier, so two dynamics, with competitive matches and friendly matches, we need to be determined and fulfill our, what we have been put on. 日本からですか？あ、勝利おめでとうございます。ここまでの3試合の強化の手応えと、選手たちに一番強調したことと、選手たちの実行度จากสื่อญี่ปุ่นนะครับคำถามก็คือว่าตอนนี้ก็คือผ่านมา3นัดแล้วเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่มีต่อทีมชาติไทยแล้วก็มีอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันกีฬาได้บ้างมา通訳がいいのかだいぶ自分の意図が選手に伝わるんじゃないですかก็อันนี้คือแอบแซวผมนิดนึงว่าล่าอาจจะช่วยทำให้นักกีฬาเข้าใจตรงกันที่ทางญี่ปุ่นเข้าใจครับその選手に強調したことっていうのは一番いややっぱり技術っていうか選手持ってる技術力だとかその仲間意識っていうのは非常にこう強い良さいい対チームの強みだと思うので、そういう部分をやっぱりチームスポーツサッカーの中でグループとしてやっぱりパフォーマンスを出していかないとやっぱり一人一人はまだまだ力が足りないのでまあグループでチームでラインでっていうところを、まあ、強調してますครับสิ่งที่พยายามเรียกร้องต่อนักเตะแล้วก็เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือว่า
แน่นอนว่าเรื่องเทคนิคอะไรครับเราก็ไม่ได้จะไม่ดีสักทีเดียวแต่เรื่องของถ้าเทียบกับระดับสูงครับคือก็เราก็ยังอ่อนอยู่ฉะนั้นการที่เราจะยกระดับไปเท่าเทียบกับพวกเขาได้ก็คือพยายามทำงานกันเป็นกลุ่มพยายามมีทีมเวิร์กมีลักษณะทำงานเป็นกลุ่มอย่างนี้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่จะสามารถไปต่อกันกับผู้แข่งที่มีความสามารถมากกว่าเราได้Now having coached 3 games for Thailand, what does the team feel about Thailand team? He feels that what he wants to emphasize and ask for the players to act as a team, be collective, and by those chances we are not there or lack of technique comparing to those teams in the top of Asian rankings. And with that in mind, keeping the collectiveness in the team, we can produce good results.คำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคำถามจากสื่อญี่ปุ่นนะครับก็เนื่องจากวันนี้เป็นการพบกับ UAE ซึ่งเป็นระดับพร้อมแล้วก็เป็นทีมที่มีภาษีดีที่สุดในกลุ่มเรานะครับและคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สามารถวัดระดับของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนของเอเชียก็เลยอยากถามสอบถามความคิดของเอ็กโฟร์ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับและยังผลการแข่งขันวันนี้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือเปล่าครับมาจูงว่าเราญี่ปุ่นนี่ตอนที่ UAE ต่อ対戦するもうこれも非常にこう攻略するにはもう非常にこう至難の技でいろんな形でアプローチしましたけども、自分の中では想像を超えてのパフォーマンスだったことは今日は間違いないです。非常にこう一試合一試合確かによくやっていましたけれども、これほどまで変わらんのかということは、怪我人とかも多かったので、そういう意味でははるかに予想を上回ったパフォーマンスをしている。ครับก่อนอื่นนะครับเกี่ยวกับทีมของ UAE นะครับสมัยที่ยังทำงานอยู่กับทีมชาติญี่ปุ่นก็ย่อมเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างลำบากต้องพยายามศึกษาการเล่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งในวันนี้ครับนักกีฬาของเราครับทำได้เหนือกว่าที่คาดการไว้ตั้งแต่แรกคือทุกคนยอมสู้เป็นอย่างดีแม้ว่าเราจะสตาร์ทแคมป์ด้วยมีอาการผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆคนนะครับแต่ทุกคนก็พยายามสู้พยายามสุดพลังกันแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราก็อยู่ในระดับที่จะไปเทียบเท่ากับพวกเขาได้About beating UAE today, he said that when he was working with the Japan national team, he knows that UAE is a good team, very strong. But today the boys exceeded the expectation of the coach of what he wants them to deliver, and they did it very well. ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้โค้ชอีกครั้งนะครับ